ขณะที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นะคะก็หวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาของประเทศไทยโดยมองว่าต้องปลูกฝังในเรื่องของค่านิยมเรื่องจริยธรรมด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะต้องมีการปรับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตพร้อมทั้งเชื่อว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานานหลายปีนะคะจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ช้าติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะการหาทางออกประเทศไทยผ่านเวทีสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ยังคงเป็นเวทีของการหาทางออกที่ทุกฝ่ายต่างให้ความหวังจะมาช่วยแก้ปัญหามากที่สุดในขณะนี้และถือเป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่มีคนหลากหลายกลุ่มมากที่สุดมาช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองโดยสปช.เองได้จัดเวทีสัมมนาภายใต้ชื่องานสานพลังสปช.ออกแบบอนาคตประเทศไทยที่ให้สปช.ทั้ง250คนมาระดมสมองวางรถแมพต่อภาพจิ๊กซอในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าว่าประเทศจะเป็นอย่างไรนางตรึงใจบูรณะสมภพสมาชิกสปช.เห็นว่าในอนาคตของประเทศไทยประชาชนทุกคนต้องมีหลักจริยธรรมเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตเพื่อปลูกฝังคุณธรรมไม่ให้เกิดมะเร็งร้ายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในภายภาคหน้าและต้องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฐานะทางสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันให้ได้ถ้าเรามีศีลธรรมประจำใจมีคุณธรรมมีจริยธรรมก็จะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเราจะมีวินัยเคารพกฎเกณฑ์มีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรื่องของสังคมเราก็จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมทั้งมีการถ่วงดุลในสังคมไทยโดยกระบวนการที่ถูกต้องทั้งนี้ก็เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยสงบราบรื่นสอดคล้องกับนายอรงกรพลบุตรสมาชิกสปช.เห็นว่าในอนาคตประเทศไทยจะเป็นเมืองที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์การเมืองจะมีเสรีภาพมากขึ้นหลังการปฏิรูปให้ทุกฝ่ายเกิดความเท่าเทียมและเคารพกติกาส่วนในเรื่องความปรองดองนั้นเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นไม่ถึง2ปีอย่างแน่นอนการเมืองของเรานั้นจะต้องมีเสถียรภาพความมั่นคงและต่อเนื่องโดยยึดแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบผู้แทนหรือตัวแทนโดยที่จะต้องปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองความขัดแย้งจะต้องหมดไปณวันเริ่มต้นยุคของการปฏิรูปนั่นหมายว่าภายในไม่เกิน2ปีข้างหน้าประเทศไทยจะต้องมีระบบโครงสร้างที่สามารถจัดการความแตกแยกขัดแย้งจึงจะเริ่มก้าวใหม่ของการปฏิรูปไปสู่เป้าหมาย20ปีดังกล่าวได้การหาทางออกของประเทศไทยในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติเท่านั้นเพราะสังคมไทยที่ผ่านมาแต่ละด้านต่างเกิดปัญหาที่หมักหมมหลายอย่างที่ยังรากลึกและอาจจะแก้ปัญหาได้ยากจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยการเสนอความคิดเข้าไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อช่วยกันคิดหาทางออกแบบประเทศในอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่และเกิดสันติสุขความปรองดองอย่างแท้จริงต่อไปณัฐวุฒิกรรมเจริญรายงาน